สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับระวังเขื่อนแตกต่างดาวบุกหมอปายผ่าดวงครึ่งปีหลัง2566ท่านยมเตือนภัยพิบัติหนักระวังเขื่อนแตกหมอปายพรายกระซิบผ่าดวงครึ่งปีหลังผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กเผยว่าหลังจากนี้ท่านยมกระซิบให้ระวังในเรื่องของสึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะแต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี2554ไม่ใช่สุมาตรามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนรอยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อยอาจจะมีการเตือนภัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้นน่ะต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งน่านน้ำที่มีปะการังสวยงามแถบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยๆต้องระวังท่านยมพูดมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งคำว่าแดนปลาดิบและตรงที่เป็นทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็นตรงนั้นจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยปะทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยอาจจะรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านยมบอกว่าจังหวัดที่มีซอเสือมีต้นไม้เยอะมีน้ำเยอะฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกจังหวัดคือจังหวัดกอไก่ท่านยมให้คำใบ้มาเท่านี้ความคืบหน้า5เรื่องผวารับปี2566จากคำทำนายหมอปายพรายกระซิบ 1. จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอาละวาดเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธวงเล็บไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหมจะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทำให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลักสิบช่วงเดือน1ถึงเดือน3 2. ยานพาหนะ4ล้อจะเกิดจากการง่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตมากในช่วงต้นปี 3. จะได้รับสิ่งใหม่จากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่น่ากลัวเท่ากับเดือน6ถึงเดือน7โดยที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าจะเป็นโควิดแต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โล่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวทีมีคนล้นออกมาจะมีควันเปลวไฟจากอุปกรณ์วงเล็บที่ไหนแออัดอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง 5. ในช่วงปี66ถึงปี67เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสเผยคำทำนายเตือนช่วงเดือน7ถึงเดือน8จะเกิดวิกฤตใหญ่มากในประเทศอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสหมอดูชื่อดังที่หลายคนจับตามองเพราะที่เคยทำนายเอาไว้ก็มักจะออกมาตรงตามคำทำนายและล่าสุดได้เผยคำทำนายถึงดวงเมืองวิกฤตการเงินหลังสงกรานต์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผ่านทางรายการคุยแซบโชว์เดือน7ถึงเดือน8จะเกิดวิกฤตใหญ่มากในประเทศของเราใช่ไหมอาจารย์โอเล่ตอบว่าวิกฤตการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบเศรษฐกิจขอใช้คำว่าโลกก็ได้และเรื่องของการเงินทั้งหลายภายในและภายนอกประเทศที่ไม่เคยเกิดไม่เคยเห็นมาก่อนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนก็ดีสกุลเงินก็ดีที่มันพลิกฟ้าพลิกดินที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเดือน7ถึงเดือน8เป็นต้นไปจับตาดูประเด็นถัดมาคนที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั้นลักษณะเป็นยังไงอาจารย์โอเล่ตอบว่าส่วนตัวก็แล้วกันพิธีกรก็ถามว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอาจารย์โอเล่ตอบว่าถ้าเป็นกลางเนาะก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนนั่นแหละแต่ถ้าผมอ้างอิงโหราศาสตร์นะปีขานปีที่แล้วผู้หญิงโดดเด่นมากในแวดวงการเมืองพอมาเป็นปีกระต่ายยังต้องเป็นความอ่อนหวานความน่ารักอีกขอใช้เป็นพลังแห่งความหวั่นไหวอ่อนไหวก็แล้วกัน
แต่หนักแน่นโดดเด่นเหมือนดวงจันทร์ถ้าจะเปรียบเปรยก็คือผู้หญิงจะโดดเด่นในปี2565ปี2566ที่ผู้หญิงจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเมืองคืบหน้าหมอปลายพรายกระซิบทำนายไปใส่หน้าไปพีคสุดเปรยพิธาอาจไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจากที่ก่อนหน้านี้เพจ Facebook หมอปลายพรายกระซิบได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับประกาศลาสิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากบวชมาเป็นระยะเวลา1ปีเต็มด้วยก่อนที่จะเข้าพิธีลาสิกขาบทนั้นได้ประกอบพิธีการกราบลายังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและการร่วมปรุงอาหารและฉันเพลร่วมกันของภิกษุณีสุทัศนากับคณะภิกษุณีรูปอื่นๆในวัดเป็นครั้งสุดท้ายล่าสุดหมอปลายพรายกระซิบหลังศึกจากภิกษุณีก็บินตรงมาออกรายการคนดังนั่งเคลียร์ทันทีพร้อมกับย้อนคำทำนายว่าระเบิดใต้น้ำนั้นใช่เรื่องของเรือไททันหรือไม่ซึ่งหมอปลายระบุว่าเรื่องเรือไททันที่5มหาเศรษฐีของโลกนั้นดำลงไปชมซากเรือไททานิกนั้นเป็นเพียงน้ำจิ้มเป็นการระเบิดใต้น้ำระดับจิ๋วเท่านั้นเรื่องที่เคยบอกว่าระเบิดใต้น้ำที่เคยทำนายไว้นั้นน่าจะเป็นการระเบิดของภูเขาไฟระเบิดที่น่าจะเกิดจากรอยแยกเป็นหลักหมอปลายระบุหมอปลายยังระบุอีกว่าในครึ่งปีหลังจะเกิดเหตุการณ์ที่น่ากังวลมากมายถ้าเป็นเรื่องของระดับโลกแล้วก็จะเป็นเรื่องของเขื่อนหรือน้ำที่มีรอยปริหรือแตกส่วนสงครามรัสเซียยูเครนที่รัสเซียเกิดกบฏซึ่งหมอปลายทำนายว่ามันเป็นแค่ชนวนเหตุลามไปถึงสงครามโลกครั้งที่3เกือบถึงแต่ไม่ถึงส่วนการแก้ไขส่วนใหญ่นั้นมักจะเกิดจากภาวะผู้นำของแต่ละประเทศมากกว่าทุกอย่างมันแก้ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าผู้นำของประเทศนั้นๆมากกว่าว่าเขาต้องการจะเป็นใหญ่ในประเทศหรืออะไรยังไงส่วนเหตุการณ์ในประเทศไทยหมอปลายถึงกับสายหน้าเพื่อเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าประเทศไทยจะพบกับความสงบสุขหรือไม่งานนี้ทำเอาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถึงกับตกใจเลยทีเดียวก่อนจะบอกว่ายากก่อนจะทำนายดวงการเมืองว่าสุดท้ายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะฝ่าฟันจนได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าซึ่งหมอปลายบอกว่าห่วงค่ะว่าจะไม่และพูดตรงๆเลยนะว่าเรื่องของคุณพิธาน่าจะเป็นชนวนของทุกอย่างจริงๆน่ะคุณพิธาไม่ได้อยู่ในเคสของคำว่าดวงแต่มันอยู่ในเรื่องของกฎหมู่เพราะจากที่เคยพูดซึ่งเมื่อกลับมานั่งดูอีกครั้งก็พบว่ามันไม่ได้หยุดกับคุณพิธาแค่คนเดียวผ่าดวงเมือง2566นอสตาดามุสเมืองไทยได้นายกนักธุรกิจเจอโรคใหม่ร้ายกว่าโควิดล่าสุดนอสตาดามุสเมืองไทยโหนโสรจะนวลอยู่พูดคุยผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กผ่าดวงปี2566เตือนอย่าประมาทโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่กำลังคลืบคลานโดยจะติดต่อจากคนสู่คนเสียชีวิตเร็วสุด1วันสำหรับดวงการเมืองปีเถาะดาวย้ายหลายดวงส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่การเมืองยุ่งเหยิงวุ่นวายมีโอกาสได้นายกใหม่เป็นนักธุรกิจปี2566เราจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ใช่ไหมโหนตอบว่าน่าจะมีตามดวงนะครับอาจจะเกิดการเลือกตั้งหรืออาจจะมีกลไกอื่นๆที่ทำให้เรามีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็เป็นได้ถ้ามีนั้นก็จะเป็นผู้ชายอายุ 50-60 ปีไม่น่าจะเป็นนักการเมืองมาก่อนผมเคยทำนายในปีที่ผ่านมาว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยจะเป็นนักธุรกิจก็ยังยืนยันว่ามีความเป็นไปได้และหากได้ขึ้นมาเป็นนายกจะดำรงตำแหน่งเกิน1ปีผู้นำคนใหม่จะนำพาประเทศไทยไปในทางที่ดีขึ้นหรือเลวร้ายลงโหนตอบว่าจะดีขึ้นในอีก2ปีข้างหน้าผู้นำคนใหม่จะเข้ามาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นและหลังจากนั้นก็จะมีการเลือกตั้งและประเทศไทยก็จะกลับมาเป็นเสือตัวที่5อีกครั้ง